สำหรับเซสชันหลังเบรกนะครับเป็นเซสชันที่น่าสนใจมากนะครับจะเป็นเซสชันเกี่ยวกับเรื่องของ Update in Addiction Medicine Mental Health Literacy of Drug Prevention Practice นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงบุญสิริจันทร์สิริมงคลนะครับอาจารย์บุญสิริจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอาจารย์ท่านได้วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชทั่วไปและ Certificate in Mental Health and Addiction Treatment จากชิคาโกอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับอาจารย์ท่านเคยดำรงตำแหน่งอาทิเช่นดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักความรอบรู้สุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศเขต1ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับอาจารย์ท่านได้รับรางวัลมากมายนะครับอาทิเช่นโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะครับและท่านอาจารย์ยังได้รางวัลธัญรักษ์อวอร์ดนักวิชาการดีเด่นประจำปี2557จากสถาบันธัญรักษ์กรมการแพทย์อีกด้วยครับขอเสียงตบมือต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงบุญสิริจันทร์สิริมงคลครับค่ะสวัสดีอาจารย์อภินันท์นะคะอาจารย์กฤษณะแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะคะจริงๆก็เป็นเพื่อนแพทย์ตัวเองก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์อภินันท์ว่าได้ก็เป็นหนึ่งในบอร์ดของ Addiction Famed นะคะตอนสมัยตอนเรียนจบแพทย์ก็คุยกับเป็นรุ่นเดียวกับกฤษณะก็ไปจับฉลากที่กรุงเทพตอนนั้นก็เลือกอยู่2 อย่างเนาะจิตเวชกับ Famed แต่ว่าก็พบว่าที่แฟมเมดที่ตัวเองอยากไปอยู่ก็คือพุชินราชเนี่ยตอนนั้นไม่มีนะคะก็เลยต้องกลับมาแล้วก็เรียนจิตแพทย์ก็เป็นรุ่นนางเสาไทยเนาะรุ่นอภิสมัยก็เป็นรุ่นที่จบแล้วเรียนเลยตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าจิตเวชก็คนก็ไม่ค่อยได้นิยมมากนะคนจะเรียนก็อาจจะมองว่าแปลกๆเนาะทีนี้ความเข้าใจเนี่ยมันก็คล้ายๆกันคำว่าลิเทเรซี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความทำไมมันต้องรอบรู้เนาะทำไมไม่รู้รอบนะคะทำไมคำนี้ถึงเกิดขึ้นก็เช่นกันตอนเป็นแพทย์เนี่ยตอนเราเรียนมาเราก็รู้ว่าเราต้องเป็นแพทย์แต่จะพอเรียนเฉพาะทางเนี่ยกว่าจะรู้ว่าต้องเรียนอะไรก็ต้องมีความรอบรู้ในจิตใจตัวเองเนาะนะคะว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรนะคะ literacy มันเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของการ learning ทั้งชีวิตนะคะทีนี้การขยับมาของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประมาณสัก 6-7 ปีก่อนกับกรมอนามัยโดยท่านวชิระเพ็งจันทร์ซึ่งเป็นจิตแพทย์เหมือนกันไปอยู่ที่กรมอนามัยก็เอาเรื่อง health literacy ก็คือเรื่องถ้าเราก่อนคำนั้นก็จะมีคำว่าความฉลาดทางสุขภาพเคยได้ยินไหมคะฉลาดเรื่องของการเสพเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความฉลาดทางสุขภาพว่าจะดูสุขภาพก็มีการเคาะกันที่รัฐสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนแล้วหลายส่วนมากกับสำนักพัฒน์ของประเทศเนี่ยค่ะว่าทำยังไงให้คนรู้ว่ามันต้องมี health literacy คนก็งงเจอคำนี้ HL เข้าไปก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องรู้ขนาดไหนต้องรู้ถึงขั้นรักษาตัวเองได้ไหมหรือว่าต้องรู้ประมาณไหนความรู้ทั้งหมดเนี่ยจะมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันเพียงพออย่างไรก็เลยมีปรากฏการณ์ของกรมอนามัยเขาเรียก V-shape ก็คือรู้ช่องทางรู้ว่าจะหาข้อมูลยังไงรู้ว่าจะไปคุยกับใครดูแลตัวเองยังไงแล้วก็รู้วิธีการส่งต่อบอกต่อก็เลยเป็นที่มาของ Health Literacy ของกรมอนามัยที่กระจายอยู่ทุกกลุ่มวัยแม้กระทั่งสูงอายุนะคะของทีมสูงอายุของปฐมภูมิหรือว่า Famed เองก็เป็นพื้นฐานทีนี้ Mental ล่ะสุขภาพจิตมันอยู่ภายใต้ Health นะคะว่ามันเป็นภายใต้แต่จริงๆมันคุมทั้งหมดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะทีนี้ไอ้สิ่งที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆอะไม่อยากรู้เรื่องเบาหวานหรอกถ้าใจมันไม่มานะคะฉะนั้นเนี่ยตรงเมนทัลเนี่ยคือตรงสุขภาพจิตจะดูยังไงตัวเองป่วยหรือไม่ป่วยอย่างตอนนี้มีเกิดเหตุเรื่องเด็ก14ก็มีคนถามเหมือนกันตกลงเนี่ยป่วยไม่ป่วยเป็นต้นเนาะอะไรมันคือสิ่งที่เราต้องรู้ประมาณไหนแล้วจะดูแลตัวเองยังไง
ที่ตามมาก่อนนั้นอีกก็คือในการเรียนของจิตเวชเนี่ยการลงรหัส ICD ถ้าคนลงรหัสมาหมดเนี่ย F10 ถึง F19 คือแอลกอฮอล์ถึงสารเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของ mental illness ฟังดีๆนะคะยาเสพติดถ้าเกิดการวินิจฉัยเกิดการผิดปกติทางจิตแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางจิตเวชเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของนิวโรไซไคล์นะเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทและจิตเวชโดยแท้นะคะอันนั้นมันเลยแยกกันไม่ออกระหว่างเรื่องราวของยาเสพติดกับจิตเวชทีนี้ในเวลาอันสั้นสิ่งที่กำลังจะนำเสนอคือคนทำงานปฐมภูมิในฐานะที่ตัวเองตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่หนึ่งทำงานเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาแล้วหลายโรงนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ทั้งสงขลาสวนสลานลมนครสวรรค์แม้กระทั่งโคราชต้องเรียนอาจารย์ว่าวิธีการคือเราต้องพูดภาษาอสมเราจะมาพูดภาษาวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำให้สิ่งที่เราอยากจะให้เขารู้ว่าสุขภาพจิตไม่ดีแล้วนะใช้ยาเสพติดแล้วมันจะมีปัญหาแต่ภาษาอสมต้องอยู่ภายใต้องค์ความรู้ที่อาจารย์มีแล้วอาจารย์ต้องตกผลึก3สไลด์แรกที่อาจารย์เห็นนี่จะเป็นสไลด์ธรรมดาธรรมดาที่อาจารย์มักจะเห็นขนาดเราเห็นอย่างนี้เราก็ยังต้องใช้สมองในการคิดเลยกี่เปอร์เซ็นต์คนไทยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นอะไรคะซึมเศร้าจิตเภทออทิสติกสมาธิสั้นในนี้จะมีคนจำอะไรได้บ้างจำไม่ได้จำยากมากแต่เรารู้ว่าโอเคเด่นๆคือ4โรคเนี้ยนะเรื่องสุขภาพจิตเวลาเรานำเสนอที่โรงพยาบาลก็เป็นไงคะสไลด์ขึ้นมาเลยเข้าถึงบริการเนาะตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขชอบมากเข้าถึงบริการเป็นไงคะ OPD ตอนนี้คนไทยเก่งละบัตรประชาชนใบเดียวต้องรู้จักคำว่า OPD ละต้องรู้จักคำว่า IPD เดี๋ยวนี้คุณตาคุณยายเริ่มพูดเป็นละแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายว่ามันเข้าถึงแล้วมันยังไงเข้าถึงคือฉันมาถึงแล้วแต่ฉันไม่ได้ตรวจอยู่ดีอะรอไป5ชั่วโมงแล้วฉันจะดูแลตัวเองก่อนได้ไหมดูวีดีทัศน์ไปก่อนดูซีรีส์เกาหลีไปแล้วจะรู้ไหมว่ากินกิมจิแล้วก็จะหายเลยไม่รู้เขาก็นั่งรอไปอันนี้คือการสื่อสารแบบสาธารณสุขโดยแท้เป็นสถิติเป็นจำนวนอันนี้คือข้อมูลของคนไข้จิตเวชของสาธารณสุขเราขยับมาอีกทำให้ง่ายขึ้นก็มีการทำอินโฟกราฟิกมากมายในโรงพยาบาลอาจารย์อีกหรือแม้กระทั่งกลุ่มพยาบาลทั้งหลายก็คืออะไรคะย่อยละถ้าเป็นสีแดงถ้าเป็นภาษาไทยเนาะที่เราสื่อสารไปทำให้กับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองเห็นแต่ตัวสีแดงข้างในใช่ไหม 1.5 คือประกอบคดีซ้ำจากคนเสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิตยาวไหมยาวถ้าเป็นคนชาวบ้านก็พูดคืออะไรคะคนบ้าที่มีโรคจิตประกอบคดีซ้ำไม่หยุดที่มันเป็นประเด็นแต่เรากลัวอะไรทางการแพทย์ก็กลัวร้องเรียนเรื่องสติ๊กมาบ้าก็พูดไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะโรคจิตก็กระทบกระเทือนทั้งคนพูดแล้วก็คนถูกพูดก็เป็นปัญหาทีนี้จะทำยังไงให้เราย่อยตรงส่วนนี้ซึ่งเราเห็นว่ามีความสำคัญคือ 13.86% คือใช้สารเสพติดแล้วคำว่า SMIV ที่มันอยู่รู้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้มันมีการ detection และ serious mental illness violence เบิกจ่ายได้นะคะปฐมภูมินี่ติ๊กเข้าไปนี่มี intervention แล้วก็เบิกจ่ายได้ใน HDC คือมีภาวะอันตรายคนทางสาธารณสุขคุณหมอก็ไล่อีกอันตรายต่อคำพูดอันตรายต่อวาจานู่นนี่นั่นชาวบ้านก็เข้าใจยากเขาก็มาแปลมุ่งหวังให้ตัวเองมีเสียชีวิตสะเทือนขวัญในชุมชนมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะเจาะจงมีคดีฆ่าผมบอกฟังดูแล้วอันหลังสุดน่ากลัวสุดเนาะมีคดีฆ่าก็คือมีคดีต่างๆประมาณพันกว่าคนประมาณ 5.4 ชาวบ้านก็จะสนใจตัวหลังสุดถูกไหมคะเพราะ3ตัวแรกมันอาจจะดูแล้วอาจจะแปลความเยอะแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์มีอยู่ในมือทุกวันนี้แนะนำว่าในฐานะที่เรียนแฟมเมดจะเรียนระบาดวิทยาขั้นต้นอยู่แล้วหรือบางคนก็เก่งมากแล้วเป็นระดับ PhD ต้องดูข้อมูลนี้ก่อนแล้วจะเลือกอะไรในการที่จะสื่อสารนะคะอันนี้เป็นสไลด์อันนี้ไม่อยากจะบอกนะคะว่าตอนแรกทำมาเนี่ยไม่เข้าใจไม่ได้ไปพูดให้อสมฟังนะอันนี้บอกเลยว่านี่เป็นสไลด์ที่กำลังจะใช้ไปเตรียมจริงๆเตรียมนำเสนอนายกเขาไม่สนใจหรอกเขาสนใจแค่ว่าชัดๆเลยคือ1ใน4ผู้ป่วยจิตเวชเสี่ยงก่อความรุนแรงจบไหมเขาจำแค่นี้เขาไม่ใช่เทียบเท่าอสมนะคือเขาเก่งเพียงแต่ว่าเราสื่อสารนะมันต้องแบบชัดเจนเข้าใจการเรียนรู้ของคนเรามันก็คำพูดอะไรก็ต้องเป็นไงคะไม่เป็นเชิงลบเป็นผู้ป่วยจิตเวชเสี่ยงก่อความรุนแรงและภายใต้เอวิเดนซ์ทั้งหมดจะต้องมีข้อมูลอันนี้คือการสื่อสารที่จะทำให้เกิด1มีวิชาการ2มีความเข้าใจง่ายอาจารย์ก็ต้องสื่อแบบนี้ในโรงพยาบาลอันนี้คือข้อมูล evidence จริงอาจารย์เห็นแบบนี้แล้วเป็นไงรู้สึกยังไงคะถ้าสื่อออกไป1ใน4
ติ๊กมาไหมจำเป็นว่าเราจะต้องเอามี awareness 1ใน2หนักไปอีกผู้ป่วยยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรงอันนี้มี evidence หมดจากข้อมูลแต่เขาจะสนใจแค่ตรงนี้ถูกไหมคะรูปคน2คนพอแล้วจำแค่นี้พอนะคะปปส.วันนั้นเอาแค่นี้รัฐมนตรีปลัดเอาแค่นี้1ใน2กับ1ใน4แปลว่าอะไรเออยาเสพติดมันดูจะหนักนะหนักนะถ้ามันไปออนท็อปเออก็เริ่มเก็ทแล้วว่าเฮ้ยมันเรื่องเดียวกันแต่มันหนักกว่าถ้าเกิดมีแบบนี้เออจะทำยังไงก็จะเกิดความตระหนักอันนี้อีกสังเกตดูว่าก็มีการพยายามดีไซน์อีกว่าวงสีแดงกับวงยงจิตเวชจริงๆวงจิตเวชจริงๆมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่มันเป็นแบบอะไรที่มองไม่ค่อยเห็นอาจจะแบบป่วยน้อยๆเราไม่รู้แต่สีแดงเป็นสิ่งที่จริงๆถูกรีจิสเตอร์มาจากกลุ่มปปส.แต่จริงๆมันอาจจะมากกว่าที่เราเห็นก็ได้แต่ในนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มที่รีจิสเตอร์ผ่านบสต.หรือ HDC เท่านั้นก่อนฉะนั้นพออาจารย์เห็นแล้วมีคำโผล่ขึ้นมาอีกคำว่าโรคร่วมคนเรามันมี2โรคได้ก็ทำให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่รู้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแต่มันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นพอสื่อสารแบบนี้เขาก็เริ่มอ๋อเมื่อกี้มัน1ใน2เมื่อกี้มัน1ใน4แต่จริงๆมันเป็นคนเดียวกันได้นะมันเป็นส่วนนี้จะทำยังไงอันนี้คือวิธีการสื่อสารที่ใช้จริงแล้วก็ทำให้เขาเกิดการปรับแล้วนะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่าเรื่อง10เม็ดออกมาแล้วเรื่องของนู่นนี่นั่นกำลังออกมาส่วนหนึ่งเราก็ต้องให้ข้อมูลแบบนี้ literacy ตั้งแต่ระดับเชิงนโยบายไปจนถึงประชาชนให้เข้าใจเวลาเราฉายเราก็ต้องเข้าใจตรงกันนะคะไม่ฉะนั้นเขาก็จะเดาหรือสงสัยว่าเอ้ยเอาอะไรมาตัดสินเนาะอะไรคือ evidence based เป็นต้นนะคะอันนี้คือคร่าวๆง่ายๆวิธีการทำ literacy ทำให้คนรู้สึกยังไงคะเออข้อมูลอันนี้จากฝั่งเราก่อนเนาะ health personnelทำข้อมูลให้เกิดความเข้าใจไม่ยากมากเกินไปแล้วก็มีภายใต้ evidence based นะคะทีนี้ตั้งแต่อยู่สำนักความรอบรู้สุขภาพจิตมาถามว่าสำนักนี้ทำอะไรทำสากกระเบือยันรุนลบที่จะสื่อสารไปตั้งแต่เรื่องหนองบัวลำพูเป็นต้นมาเปิดสำนักปั๊บหนองบัวลำพูก็เกิดเหตุวันที่6ตุลาที่ผ่านมาก็ต้องมีการสื่อสารเราทำข่าวมากี่ชิ้นกี่ชิ้นเกิน 60% จะเจอแต่เรื่องนี้ค่ะผู้ป่วยจิตเวชขาดยาเกิดคดีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในหน้าหนึ่งตลอดแต่เราก็ต้องพยายามให้เอวิเดนซ์แล้วปรากฏว่าเราเจอแต่ปัญหานี้ซึ่งตรงนี้ต้องสื่อสารออกไปว่าทำไมขาดยาขาดยาเพราะอะไรตอนนี้ทุกคนทุกวันนี้เราจะแต้มแม้กระทั่งสปสช.ก็ต้องเปลี่ยนทิศในการให้ยาฉีดเริ่มจะเบิกจ่ายเรื่องยาฉีดหรือว่าการไปเยี่ยมบ้านหรือทำโฮมวอร์ดทุกอย่างก็มาจากสไลด์ชุดนี้ในการสื่อสารให้กับพวกเขาให้เข้าใจเป็นการลิเทเรซี่ให้กับใครคะสปสช.เองก็เหมือนกันให้เข้าใจว่าเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์จริงๆแล้วมันสัมพันธ์กับ 2-3 สไลด์ขั้นต้นเพราะส่วนใหญ่จากหน้าข่าวมาเนี่ยเราแท็กกันไปแล้วคือขาดยาทั้งสิ้นนะคะอันนี้ให้ดูในเฉพาะห้องนี้หลังจากนี้จะไม่เผยแพร่กัญชาเพิ่มขึ้นคนจะถ่ายรีบเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็ HDC นะคะแล้วก็อันนี้สไลด์สำคัญนะคะก็คือมีอาการจริงอ้าวปิดแล้วนะคะก็คือขออนุญาตว่าอันนี้เป็นนิดเดียวจริงแล้วเราก็พยายามสื่อสารไปรัฐสภาไปอะไรบอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะเราขออย่างนี้แล้วการที่อาจารย์อภินันท์กับทีมทำก็คือ Access ใช่ไหมคะที่อาจารย์รู้จักวิธีการเราทำเลยค่ะไม่ยากมันมีการถามข้อมูลแล้วเราก็จะมีเลยว่าเห็นไหมคะใช้เชิงสันทนาการเท่าไหร่คะ 5,000 สา 3,000 หน้าอันนี้คือเก็บคร่าวๆฉะนั้นเราต้องอยู่ภายใต้เราจะทำอะไรจะสื่อสารประชาชนชาวบ้านจะไม่จะเถียงเราจะหลอดเลยนะไม่จริงไม่จริงแต่งี้ไงเก็บมาแล้วเป็นแบบนี้ฉะนั้นวิธีการสื่อสารที่จะไม่เถียงกันเป็นแบบนี้นะคะนั่นคือจบในเรื่องของการเสนอข้อมูลเชิงระบาดอาจารย์ไปถึงปั๊บลงชาวบ้านชุมชนอาจารย์ใช้วิธีการอย่างนี้หาข้อมูลในนั้นแล้วก็วิธีการก็คือจะต้องเป็นเชิงประจักษ์จับต้องง่าย1ใน2 1ใน4เป็นรูปวงกลมเป็นอินโฟไม่มีเจ้าหน้าที่เผยแพร่ไม่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ IT ไม่มีคนทำกราฟิกไม่มีมาร์เก็ตติ้งไปหาใครทำประชาสัมพันธ์ลองคัดเฟ้นเนี่ยค่ะน้องๆที่มีความสนใจเดี๋ยวนี้ดาวน์โหลดไปก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะคะพวกรูปภาพต่างๆทีนี้มีคนเคยถามว่าที่ปปส.นำเสนอผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดหมอต้องกราบเรียนเลยว่าพูดไปเถอะค่ะเขางงชาวบ้านก็งงผู้ใช้ไม่ผิดเหรอผู้ใช้ตั้งล้านกว่าคนผู้เสพจำได้ไหมคะประมาณไม่กี่หมื่นผู้ติดหมื่นนิดๆ 20,000 30,000 ปรากฏว่าผู้ใช้แปลว่าอะไรถ้าชาวบ้านฟังคือผู้ใช้แปลว่าใช้ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่แต่เรามันเป็นเทอมของ
ของถ้าเป็นของจิตเวชตอนนี้เป็น abuse มาแล้วเป็น abuse user นี่แบบไม่รู้จะให้เหตุผลอะไรในการ use อ่ะเพราะเราก็ไม่เป็น medical สักเท่าไหร่เนาะในกลุ่มของเอมเฟตามีนหรือตัวอื่นๆฉะนั้นอันนี้เป็นสไลด์ที่นำเสนอแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการทำให้ปรับและทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ก่อนหน้าที่จะนำเสนอท่านรัฐมนตรีก็คืออาจารย์สังเกตเลยคนเรามันจะมี3สีเวลาอาจารย์นำเสนอนะอาจารย์ไปแปลงเป็นภาษาอีสานภาษาเหนือภาษากลางภาษาใต้แต่อาจารย์ต้องทำให้เขารู้สึกว่ามันมีมูฟเมนต์สีเขียวคือกลุ่มอะไรคะมาโดยสมัครใจกลุ่มสีแดงเห็นไหมคะมีดาวแดงเป็นไงคะจับเข้าจับออกกลุ่มสีดำมีคดีนะคะแล้วไงคะถ้ามีแอนิเมชันก็จะมีตัววิ่งตอนนี้มันจะทำตัววิ่งอยู่ให้คนมันเข้าใจว่าคำว่าผู้เสพคือผู้ป่วยอะวิธีการที่สาธารณสุขอะอยากให้ทำที่อาจารย์ปฐมภูมิจะต้องกระทบไปทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยคืออะไรแล้วอาจารย์เห็นไหมสมัครใจกับตำรวจนำส่งใกล้เคียงกันมาก 70,000 กับ 69,000ลักษณะของการดูแลมันไม่เกี่ยวกับว่าผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดแต่จริงๆมันคืออะไรคะสมัครใจไม่สมัครใจเพราะถ้าเอาสีแดงมาอยู่กับสีเขียวในวอร์ดเป็นไงอาจารย์นั่งบำบัดไปคนนึงอยากบำบัดคนนึงไม่อยากบำบัดอาจารย์เหนื่อยไหมคะอาจารย์ไปตามเยี่ยมบ้านอาจารย์ก็ถูกอันนึงเนาะโหเอาขนมเอาชามาเลี้ยงเพราะว่าอยากเลิกอีกคนนึงเป็นไงคะส่งจะเจอลูกปืนเอามันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นจริงๆแล้วมันจุดตัดมันอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆทางกรมการแพทย์เขาทำไว้ได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเอาไปเข้าสู่ระบบของการสำรวจเซอร์เวย์ยิ่งอาจารย์เป็นปฐมภูมิอาจารย์จะเห็นเลยผลกระทบคือเขายังใช้ผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดอันนี้ไม่ใช่เป็นการคว่ำกระดานผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดแต่อาจารย์ต้องดีลิเวอร์วิธีการจะสื่อสารกับประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีคำว่าปกติแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลตามซัมดีกรีวันนี้คุณไม่อยากบำบัดไม่เป็นไรแต่คุณต้องมีลิทเทอเรซีก็คือความรู้เวลาเหลือน้อยละ V shape ยังใช้อยู่อย่างที่บอกนะคะเข้าถึงข้อมูลเห็นไหมเราต้องทำให้ง่ายเข้าใจหรือเปล่าต้องทำให้เข้าใจต้องให้เขาซักถามทุกวันนี้ทุกโรงพยาบาลนะคะจะต้องตอบโต้ทั้งเฟซทั้งไลน์ตัดสินใจเป็นจุดสำคัญตัดสินใจเราดูได้เนาะคนเรามันตัดสินใจไม่ตัดสินใจว่าจะมาหรือมันไม่มาถ้ามาซ้ำๆอาจารย์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์เปิดคลินิกคนไข้มาซ้ำๆเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วโอเคติดใจเราเชื่อต่อแล้วบอกต่อนะคะทีนี้ข้อมูลทางสุขภาพจิตบอกเลยว่าคนไทยรู้ทั้งรู้เกินครึ่งแต่เปลี่ยนไม่ถึงครึ่งทุกวันนี้นั่งเสพสื่อเหตุการณ์เห็นไหมเพราะยังมีความเชื่อว่าต้องมาพบผู้เชี่ยวชาญคุณลุงคุณป้ามาตีสองที่โรงพยาบาลชุมชนยังไงก็ต้องเจอคุณหมอไปเยี่ยมที่บ้านก็ยังไม่แบบไม่สบายใจเด็กวัยรุ่นยิ่งหนักอีกตอนนี้มีเทรนด์ออกมาแล้วว่าต้องการพบผู้เชี่ยวชาญพ่อแม่พูดไม่ฟังก็ต้องมาเจอหมอเป็น face to face counseling อันนี้คือเป็นลักษณะของ culture ที่เราจะต้องปรับทำยังไงให้เราน่าเชื่อถือที่สุดนะคะ1 3 2 3ใช้น้อยที่สุดเลยกรมสุขภาพจิตรู้สึกเฟลมากนะคะตอนนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วค่ะปรากฏว่าสิ่งที่เขานิยมคือในหมอพร้อมอาจารย์เปิดเข้าไปมันจะมีแอป DMind มีเสียงพูดเป็นอัลกอริทึมค่อยๆพูดตอนนี้เริ่มพูดเก่งแล้วทักอาจารย์ซึมเศร้าหรือเปล่านู่นนี่นั่นมีคนคุยด้วยตอนนี้แล้วมันเป็นอัลกอริทึมเป็น generative AI ในอนาคตพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยที่โรงพยาบาลอาจารย์ก็ควรจะทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็เช่นกันปัญหาสุขภาพจิตบอกเลยนะคะว่ายังสติ๊กมาอยู่มากและการสื่อสารยังมีปัญหาแต่ประเทศไทยยอด YouTube ยอด Facebook ขึ้นอันดับหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าเห็นใจว่าสิ่งที่เสพนั้นก็ไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมสุขภาพอันนี้ข้อมูลล่าสุดกำลังตีพิมพ์นะคะในวารสารของทางอาจารย์สุวรรณากำลังส่งพับบิชอยู่ก็คือเอามาให้นำเสนอให้เห็นก่อนนะคะว่าผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยยาเสพติดเห็นไหมคะผู้ป่วยจิตเวชยังรู้มากกว่าคนไข้ยาเสพติดรู้ดีกว่านะคะยาเสพติดเหมือนกับจะรู้ก็ไม่รู้แต่ญาติผู้ป่วยกลายเป็นรู้น้อยกว่าคนไข้อาจจะปฏิเสธดีนายไม่ค่อยรับรู้อันนี้เป็นความน่าเป็นห่วงฉะนั้นวิธีการสื่อสารสุขภาพจิตอาจารย์ทุกโรงพยาบาลอาจารย์มีอย่างนี้หมดแล้วนะอาจารย์เอาสไลด์พวกนี้ไปคุยกับพวกเขาได้ว่ามีกลุ่มงานจิตเวชยาเสพติดมีทุกอย่างหมดแล้วมีหน้าที่คือต้องช่วยกันในเขตนะคะปฐมภูมิอีก2นาทีขออนุญาตอย่างนึงที่เราทำการทดลองจากหนองบัวลำภูถึงปัจจุบันคือ communication commander อาจารย์รู้ไหมคะว่าอาจารย์เราไม่ได้หมายถึงว่าเห็นวิกฤตคนอื่นเป็นโอกาสของเรานะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีวิกฤตทางสุขภาพจิตเราพบเลยค่ะว่าจะสามารถทำให้คนตระหนักรู้สุขภาพจิตได้เร็วยิ่งขึ้นแต่อาจารย์ต้องตอกหมุดหลังจากนั้นอย่าให้ไฟไหม้ฟางแล้วก็ไปเรื่อยนะคะอาจารย์อย่างกรณีตรงนี้เราพิสูจน์ทราบแล้วนะคะหลังจาก
ทุกทั้ง3เดือนเราออกข่าวอย่างหนักหน่วงเนาะแล้วก็ทำอินฟลูเอนซ์นะคะทุกอย่างเราประกบเราไม่ให้นักข่าวเข้าคนไข้เลยเราส่ง MCAT เข้าไปกันนักข่าวออกหมดแล้วก็ได้ข่าวจากเราเท่านั้นกระจายข่าวดีลดข่าวร้ายทำให้เกิดลิเทอเรซีที่มีความชัดเจนอินโฟอันนั้นนะคะขายดีมากหยุดส่งต่อความรุนแรงเรื่องเด็ก14เราก็ส่งอันนี้ไปก็สต็อปหมดกสทช.ก็ให้ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราอาจารย์ต้องเอาอินโฟพวกนี้สาดเข้าไปก่อนถามว่ามีไทม์ไลน์ไหมมีไทม์ไลน์ค่ะมีเปเปอร์แล้วเค100ล้านก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นยอดเอนเกจตอนนี้เรานำช่อง9ช่องเราไม่นำช่อง3เกือบแล้วนะคะเราเริ่มมีเอนเกจเมนต์เยอะมากขึ้นที่กรมสุขภาพจิต PTSD แต่ก่อนคนไม่รู้จักคนรู้จักละว่ามันคืออะไรฉะนั้นหน้าที่เราก็คือให้ทันต้องทานประมาณไหนนะคะอันนี้ PTSD น้อยลงชัดเจนนะคะถ้าเทียบกับที่โคราชไม่มีเวลาเล่านะคะเราเปรียบเทียบกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะต่างกันเลยกับที่กาดยิงที่โคราชนี่ไฮไลท์อาจารย์ดูดี PTSD มันถูก memory เวลามันเกิดเคสยาเสพติดหรือเคสจิตเวชมันเกิดเหตุการณ์เกิด memory register ตรง amygdala พอมันเกิดอาการอย่างนี้อาจารย์ต้องทำยังไงคะไซเรนของคนเรามันจะวาบไปหมดเปเปอร์ออกมาแล้วที่อาจารย์จำได้ไหมบอสตันมาราธอนวิ่งวิ่งไปแล้วมันเกิดระเบิดเขาจับมาแล้วค่ะว่าถ้าให้เสพต่อเนื่องกันเกิน6ชั่วโมงเหมือนกับตอนนายวันระเบิดดูข่าวไปเรื่อยๆหรือว่าเด็ก14อาจารย์ดูข่าวทั้งวันคุณยายไม่ได้ไปไหนดูข่าวทั้งวันเกิน6ชั่วโมงมีโอกาส ASD PTSD หรืออาจจะ abuse ยานอนหลับนู่นนี่นั่นเพราะไม่ไหวสุขภาพจิตของเดิมหนักกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะติดตั้งที่กรมสุขภาพจิตกำลังจะไปทำก็คือทำให้เกิดรีซิเลียนคือภูมิคุ้มกันต้องส่งลิทเทเรซี่ไปทุกทิศทางตั้งแต่เรื่องสื่อเรื่องข่าวแอร์วอร์กาวอร์พื้นที่อาจารย์ก็ต้องมีทีมฉะนั้นอาจารย์ต้องมีทีมอะไรครับ mental influence team ก็คือคนที่จะไปเหนี่ยวนำสุขภาพจิตในพื้นที่ปฐมภูมิก็ยังไงคะติดต่อให้ได้ว่าใครเป็น key person แล้วก็กระจายข่าวอันนี้มีความสำคัญแล้วก็ลดข่าวร้ายก็คือให้เขาคำดาวไม่กระจายข่าวไม่ดีใครพูดอะไรที่ไม่ดีในเฟซในอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมอเข้าใจเรื่องอวตารกับเรื่อง AIO นะเพราะมิฉะนั้นมันไม่หยุดโดยเฉพาะช่วงโควิดต้องกราบเรียนเลยว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องดูแลนะคะไม่นั้นถ้าไม่คำดาวลงนี้ก็จะเกิด ปัญหามากในการสร้างลิเทเรซี่เพราะมันจดจำเข้าไปในอะเมดัลล่าแล้วแล้วก็ไปลิงก์กับความทรงจำเดิมๆฉะนั้นเนี่ยค่ะวิธีการตอนนี้ที่อาจารย์ทำได้ก็คือโซเชียลลิสเซนนิ่งโซเชียลลิสเซนนิ่งเป็นเครื่องมือที่ดีมากถ้าอาจารย์อยู่ตามพื้นที่โรงพยาบาลบอกผอ.เลยนะคะลงทุนสสจ.ลงทุนอะไรลงทุนก็คือเขาจะมีการเก็บนิวสกิปปิ้งเป็นข่าวโลเคอลอะไรข้างในอาจจะเป็นผสมภาษาถิ่นนะทางอีสานก็ส่วนนึงทางใต้ตอนมูโนอาจารย์รู้มั้ยเค้าคุยเป็นภาษายาวีเราก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันจริงๆมันต้องมีโซเชียลลิสติ้งในพื้นที่เพื่ออะไรคะมันจะเห็นเลยนิวคิปปิ้งเนี่ยมีข่าวดีเท่าไหร่ข่าวไม่ดีเท่าไหร่แล้วเราคัดแยกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏว่าทางเราเก็บมาแล้วข่าวออกเป็นพืชเลยแต่เราเยียวยาไปแค่2เคสแล้วก็ออกข่าวไปแค่2เคสจริงๆเราเยียวยาอาจจะเกินครึ่งคนก็ไม่รู้ประชาชนก็นึกว่าเราทิ้งเขาไว้ข้างหลังทั้งที่เรามีเนี่ยทีมสื่อสารทั่วประเทศเยอะขนาดนี้ตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตก็เลยจะทำเทียมนี้อาจารย์สามารถเอาข้อมูลนี้ไปแมทชิ่งได้แล้วก็เป็นทีมนะคะเพราะว่าเราใช้แพลตฟอร์มเนาะ MCAT ก็จริงอะไรก็จริงแต่ว่าประเด็นความท้าทายก็คือเราจะทำให้เกิดลิเทเรซี่คืออาจารย์ต้องสื่อสารให้ออนไทม์ไม่ซิกมาอินโฟเมชันต้องดีต้องมีคอนฟิเดนซ์ต้องมีแบเรียร์ในเรื่องของแล้วอิโมชันแนลอินเทนเนี่ยอาจารย์ต้องประมาณการให้ดีมีจังหวะในการที่จะสื่อสารไม่ใช่คิดจากจะพูดก็พูดแต่ว่าการทำลิเทเรซี่ของคนเรามันอยู่ที่หมอพูดตรงนะคะบางทีเราใช้ปัญญามากเกินบางทีต้องศรัทธาด้วยนะคะทำยังไงให้เขาเชื่อถือกสทช.น่ารักมากในที่สุดก็เชื่อเราล็อกออกตรงนี้ออกมาว่าห้ามสื่อที่จะไปเผยแพร่สิ่งที่อาจารย์ทำในพื้นที่ก็จะสะท้อนไปถึงข้างบนแล้วก็เปลี่ยนโพลิซีได้นะคะอันนี้ก็คงกับคร่าวๆประมาณนี้อันนี้จะฝากทิ้งท้ายไว้ว่านี่คือสิ่งที่เรากระบวนการที่กรมสุขภาพจิตตกผลึกแล้วทั้งสถานะปกติสถานการณ์วิกฤตและในพื้นที่ที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ทั้ง12บวก1เขตสุขภาพก็คืออินฟินิตี้โมเดลก็คือรู้ก็อยู่รอดทำยังไงให้รู้นะคะอาจารย์ตั้งแต่ระดับของจิตใจมี warning sign มีรู้ว่าตัวเองจะเข้าทางไหนเข้าถึงยังไงคิดบวกยังไงซักถามอย่างไรรู้อารมณ์รู้วิธีการช่วยเหลือยอมรับเรื่องสติ๊กมาตัดสินใจได้ไหมจะเปลี่ยนหรือเปล่าวิธี call for help บอกต่อยังไงแม้กระทั่งอันที่12คือมี self help group เหมือนกับกลุ่ม AA ของอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่มีความจำเป็นต้อง0ถึง12มีอันใดอันนึงก็สามารถจะเกิดลิเทเรซี่ได้ขอให้มีการกระจายความรู้ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็หมอก็ฝากไว้ว่า
กรมสุขภาพจิตก็กำลังนำทีมทำเรื่อง Mental Influence Team แล้วก็กระจายไปทุกทิศนะคะแล้วก็น่าจะเข้าไปส่วนหนึ่งของปฐมภูมิด้วยภายใต้MCAT พร้อมมิตรก็อาจจะมีปอกแขนเวลาสื่อมาแต่ไม่มีความจำเป็นต้องตามแพลตฟอร์มแบบนี้แต่มีความสำคัญคือเราเน้นว่าลิทเทเรซีที่จะเกิดทั้งสุขภาพจิตและยาเสพติดคอนเซ็ปต์ก็คือ1อาจารย์รู้ข้อมูลอาจารย์ย่อยข้อมูลให้สื่อสารเป็นทำให้เขาเข้าถึงง่ายแบบใดก็ได้ในพื้นที่อาจารย์ต้องมีทีมอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่อาจารย์ต้องรู้จักคอมมูนิเคชันอาจารย์ไม่เล่นเฟซก็ต้องให้ลูกน้องเล่นเล่นอะไรต้องรู้จักตอบอย่าไปกลัวสื่อให้เรานำสื่ออย่าให้สื่อนำเราขอบคุณค่ะครับขอกราบขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงบุญสิริจันทร์สิริมงคลเป็นอย่างสูงนะครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับคิวอาร์โค้ดน่าจะเป็นโครงการวิจัยเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยการเสพติดนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็ทำแบบโครงการวิจัยได้เลยนะครับประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับปีนี้ราชวิทยาลัยของเรานะครับรับสมัครสาขาใหม่นะครับเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติดนะครับเป็นปีแรกนะครับติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ราชวิทยาลัยนะครับ